ัสดีครับบินเอสปีดเชียงใหม่ครับผมวันนี้พามาชม KLX 230นะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเป็นล้อหน้าเป็น19นะครับหลังเป็น16นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้าอยากได้ลดต่ำลงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวโหลดนะครับคือรถเดิมๆออกศูนย์มาเลยนะครับเปลี่ยนล้อใหม่แค่นั้นนะครับเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยนซี่นะครับใช้ดุมเดิมแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะครับก็มีของแต่งอย่างอื่นอีกนิดหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายก็หลักพันนะครับผมก็เอามาให้ชมเป็นตัวอย่างกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้รถต่ำลงนะครับก็มีอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีนี้นะครับผม